สนับสนุนโดยเจเล่ไวต้าบีทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์บิโอเรถ้าพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้เรียกได้ว่าผู้ชายบางคนต้องขอยกธงขาวยอมแพ้ให้กับความเป็นเสือผู้หญิงของสองคนนี้เลยล่ะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลยครับคุยเรื่องความรักกันดีกว่าค่ะสำหรับเบรกนี้เราอยากรู้เรื่องความรักของคุณค่ะก็คนนี้ก็เห็นอยู่เรื่อยๆบ้างคนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คนเป็นไรเราคุยทั้งคู่แต่ที่รู้มาคือสองคนนี้คือแบบเจ้าชู้มากที่สุดเลยเพื่อนตุ้มหลายคนเคยไปตกเป็นเหยื่อพี่เจี๊ยบใช่ไหมหมอเจี๊ยบแล้วล่ะนะไม่มีไม่ใช่กูละนั่นหนูไม่ใช่ละนั่นมาตูมแล้วไม่แต่เขารักกับน้องเดียนานานน้องกี่ปีแล้วก็จะ5ปีแล้วค่ะที่จะเจอกันมาจะ5ปีแต่คนนี้ดีกว่าเนี่ยโยนไปไม่เลยคือเอาสไตล์ของเจี๊ยบจะชอบผู้หญิงมวยๆแต่ว่าคนนี้ยังไงเขาดูเป็นเด็กแบบใส่ใส่แต่แฟนเขาดูแรงยังไงชอบดูแรงดูแรงชอบผู้หญิงแบบไหนดุด้วยดุด้วยเฮ้ยเกลียดไม่ได้น้ำตาจะไหลดุดุแฟนแม่งดุมากทุกคนคือไปไหนนะต้องวิดีโอคอลตลอดเวลาก็คือเขาอยู่ไกลกันไม่แต่ว่าเป็นคนที่กลัวแฟนมากลองดิสแทนซ์หรอแค่เพื่อนชวนไปกินข้าวแฟนต้องวิดีโอคอลต้องขออนุญาตขออนุญาตแม่ก่อนไงแม่เป็นแม่หมายถึงว่าขออนุญาตแฟนไปกินข้าวขออนุญาตไปกินข้าวกับเพื่อนนะขออนุญาตย่อยอาหารได้ไหมจะเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำแฟนจ๋าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะทำไมไม่ชอบแบบนี้ชอบโดนข่มไงชอบโดนขย่มโคทีชอบแบบนี้ไหมยกให้พี่เจี๊ยบไงว่าพี่เจี๊ยบชอบเขาอะตอบมาชอบไหมชอบค่ะชอบเข้าไปแล้วอะผู้หญิงนะคะสวยอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถ้าคบกับแต่ถ้าคบกับตีนาทรงอย่างเงี้ยโดนมีกิ๊กแน่ทำไมอะก็มันดูเอาไม่อยู่ไงไม่งั้นแสดงว่าเรียบร้อยไปแสดงว่าคุณมีแฟนแบบดูกว่าเพราะว่าคุณเคยเจ้าชู้แฟนเราดูยังไงเคยเจ้าชู้ไงตอนเด็กๆคือตอนนี้ก็เจ้าชู้ไม่เอ้ยสมัยก่อนอ่ะอดีตทุกคนมันเคยแรงตีนาเคยเล่าให้ฟังว่าสมมติแบบอ่ะสมมติกิ๊กกั๊กกับคนนี้สมมติจะไปเจอคนเนี้ยทำไงทำไงบล็อกเลยบล็อกยังไงบล็อกนี่เดี๋ยวเขาโทรมาบล็อกไปก่อนร้ายเลยร้ายเลยสมมติอันนี้อดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันอดีตเคยทำแบบนี้ไงไม่ค่ะสมมติไงหมายถึงมีแฟนแล้วไม่ใช่ไม่สมมติกิ๊กยังไม่ได้เป็นแฟนสมมติเราโสดแล้วคุยหลายคนใช่ไหมคะสมมติเราอยู่กับคนเนี้ยเราก็แบบเราก็วางไว้บริสุทธิ์ใจเนาะโทรศัพท์อ่ะแต่ว่าบล็อกคนอื่นที่คุยแต่พี่ฉันไม่เคยทำแบบนั้นเลยด่าไว้ก่อนเผื่อแบบจะโชว์ว่าแบบไม่มีใครโทรมาเลยตอนไหนรู้ป่ะกลัวเวลาต่อบลูทูธในรถอ่ะขับเข้ามาอันนี้กูเคยโดนไม่แต่ฉันอันตรายมากฉันไม่กลัวฉันไม่เคยทำแบบนี้เลยเพราะเราออกมาเราวางโทรศัพท์ให้ผู้ชายเห็นได้เลยเพราะว่าอีกครึ่งนึงไว้ในรถมีหลายเครื่องคุณที่มันยังอ่อนหัดเจ้าแม่วางเกมไว้ทุกวันนี้ความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับเรา2คนของเจ๊คือพอเราผ่านอดีตมาเยอะเรารู้แล้วว่าการที่เราเหมือนคุยหลายๆคนหรือการที่เราไม่ได้ซื่อสัตย์กับความรักอ่ะมันไม่สนุกตอนเด็กๆอาจจะคิดว่ามันสนุกเพราะว่ามันทุกอย่างมันตื่นเต้นหมดแหละเข้าใจว่าตอนเด็กๆเราก็มีผิดพลาดได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วเราอย่าเอาความผิดพลาดนั้นมาทำอีกเพราะจริงๆมันไม่สนุกนะมันเป็นทุกข์มึงสนุกอยู่ไม่รู้กูสนุกเขาเลยชัดเจนว่าเขายังไม่อยู่เราเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้ไม่แต่สำหรับเจ๊แบบพอเรารู้สึกเป็นทุกข์สมมติเราคบกับคนนี้อยู่เราต้องมาคอยหลบซ่อนแล้วก็แบบทำตัวลึกลับแล้วมันอยู่มันก็ไม่สบายใจอ่ะช่วงมันสนุกแค่ช่วงแรกเท่านั้นอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์แล้วเราจะเป็นคนที่เหนื่อยเองแล้วสุดท้ายเรารู้ว่าความเสียใจในเรื่องนี้มันแย่ขนาดไหนเราก็เลยไม่อยากที่จะทำให้คนอื่นเสียใจแบบนั้นอีกหรือแม้กระทั่งตัวเองก็เลยปฏิญาณว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีเป็นคนรักที่ดีให้ได้สองคนนี้เนี่ยฟังมาแล้วแต่ก่อนน่าจะไม่เบามันต้องมีวิธีการแบบว่าเปสาวขนาดไหนอ่ะโอ้โหของเจมนี่ก็ของตีนายังไงก่อนเดี๋ยวพี่บัฟไม่ของตีนาแบบเบาๆก็พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวไหนยุโรปอะไรเงี้ยมันเบาที่ไหนล่ะทริปยุโรปอุ้ยแพงนะก็คือสมมติว่าอ่ะเราไปเที่ยวของเราอยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็ตามไปเขาก็ออกเขารู้ไฟเราเขาจะตามไปเขาออกไฟของเขาที่เหลือเราออกพาไปยุโรปอ่ะไปกี่วันไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ค่ะทริปโอ้โห14วันมันไม่เบาหรอกต้องจริงอันนี้แบบประมาณ 300,000 แบบคือเป็นเพื่อนกันรูมเมทแบบว่าเพื่อนสนิทยังไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยอ่ะพี่นาย 300,000 เพื่อนกันไม่มีอะไรเพื่อนกันไม่ 300,000 งั้นพี่ขอเป็นเมียอะไรแล้วกันเป็นเพื่อนกัน 300,000 เป็นเพื่อน 300,000 ไม่คือแบบมันไม่ได้มีอะไรไปทริปแค่ไปเที่ยวไปพี่นายแก้ตัวไม่ได้แล้วแหละแล้วเขานี่นะบอกว่าช
็อตใหม่อ่ะนางงามแล้วเขารู้สึกไหมว่าเขาคาดหวังจะเป็นแฟนเราคือกลัวคนที่อยู่ไงว่าเปไม่ถึงไม่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเป็นเพื่อนกันไม่แต่คนนั้นไม่ใช่แฟนแต่คนแฟนปัจจุบันเปหนักกว่านั้นใช่ไหมกูช่วยอยู่นะมึงตอบดีๆมีกระซิบด้วยอันนั้นเรื่องในอดีตของเขาไงเขาเคยเปคนนี้ล่ะเราไม่ต้องแบบว่ารอให้เขามุงบินเราเงินสดเลยให้เงินสดเนื่องในวันอะไรวันเกิดมันเกิดอุ้ยให้เงินสดเลยให้เงินสดเลยโอนให้เลยเหรอมาเป็นกล่องเลยแบบเป็นพ่อหวีฝ่ายเปย์อ่ะเท่าไหร่อ่ะยังไงอ่ะเป็นแบงค์เป็นปึ้งเลยเหรอเป็นปึ้งมันปึ้งปึ้งไหนประมาณไหนหนาเลยเฮ้ยโอ้โหหนาอย่างนี้เลยเหรอเออเฮ้ยอ้าวตายแล้วอาหารเสร็จแล้วไก่ไม่ใช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 ่เรียกพนักงานไปเสิร์ฟคำถามมาจากเปาเปาไมซาร่าคำถามข้อที่3ส่งมาถามว่าใครเคยเปย์สาวหนักกว่ากันระหว่างเมื่อกี้หมายเลข1หมอเจี๊ยบหมายเลข2คือตินาตินาบอกมาแล้วเมื่อกี้ว่าเขาเคยเปย์ 300,000 ดังนั้นคุณต้องลองเดาว่าเนี่ยเขาบอกเขาให้เงินสดอ่ะเขาให้มากกว่าหรือน้อยกว่าตินาอุ้ยให้ตุ้มเดานะตุ้มเลือกตินาอยู่ดีทำไมอ่ะเพราะ 300,000 มันเยอะแล้วหมอเจี๊ยบต้องให้มากกว่า 300,000 ซึ่งสภาพหมอเจี๊ยบก็คือขี้งกก็คือมีหมาไว้ทำกินใช่เห็นด้วยเหมือนกันนะจริงหมอเจี๊ยบขี้งกด้วยนะเขาเป็นคนไหนเขางกมากเลยเขาชอบขอตังค์ตุ้มแต่เขาบอกว่างานแต่งงานนะเขาถ้าเขาแต่งเขาจะไปให้ตุ้มใส่ขั้นต่ำแสนหนึ่งไม่งั้นให้เข้างานเข้างานไม่งั้นไม่ให้เข้างานบ้าหรอคือคนแบบนี้คือคนที่คบเงินคุณผลประโยชน์จะเอาเงินไว้ให้ตัวเองเยอะแต่หมอเจี๊ยบที่เขาเป็นคนสปอร์ตนะเป็นคนใจแบบเป็นคนให้ใครให้เต็มร้อยนะใช่เวลาเขาไปงานเลี้ยงปิดกล้องหรือว่าเวลาอย่างเงี้ยเงินให้ทีมงานเนี่ยเท่าไหร่ไปได้ไปเท่าไหร่ 5,000 กูจ่ายไปหมื่นกว่าบาทกูประมาณ 5,000 เหมือนกันอุ้ยตายแล้วอุ้ยเหมือนสาวคนจนเขาเลยเข้าใจชัดเจนว่าต้องตีนาต้องให้มากยังไงตีนามากกว่าเพราะตีนาให้เยอะกว่าเพราะมั่นใจว่าหมอเจี๊ยบงกอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นผมความเห็นไม่ตรงกันผมขอตอบหมอเจี๊ยบครับดีมากพี่ต่อยเออหมอเจี๊ยบดิเออใจพี่ต่อยเลือกหมายเลข1หมอเจี๊ยบมาตุ้มมั่นใจมากบอกว่าตินาสิหมายเลข2คุณไม่เข้าข้างเพื่อนเลยข้อนี้2คะแนนมีสิทธิ์ตื้นเออถ้าพี่ต่อยถ้าแฟนฟอเหมือนกันฟอจะเรียกแฟนเราว่าถ้าพี่ต่อยถูกชนะเลยนะแต่ถ้าคนนี้ถูกเขาฉีกขาดมากตีนาต้องให้เขาผิดเท่านั้นมา1 2 1 2 2 2 1หรือ2 2จะได้กินอาหารสุนัขในวันนี้2 1 2 1 2 2 1อุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะตินายูเปนน่ะหรอเอ้ยไม่ใช่อยู่ 300,000 นี่อยู่เดี๋ยวเปเขา 3,000 หรอก็ไม่ได้น้อยนะก็ 200,000 ถูกนะให้เป็นเงินสดให้เป็นเงินสดใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไงมันต้องใช้จ่ายไม่พอได้จากค่าตัวหมามา 300,000 ใช่มั้ยก็ต้องหักแสนนึงไว้ให้หมาจริงๆด้วยแหละให้หมาด้วยให้หมาค่าทําแบบเอออาบนมอาบน้ําตะกุตะขนโอ้ย 200,000 หักมาไปเป็นไม่แต่นี่เขาให้เงินสดคือเอาไปใช้เลยไงแต่นี่เขาแบบอยู่ในทริปไงมันใช้จ่ายในทริปมันต้องใช้ไม่อันนั้นคือไม่รวมอันนี้คือหาดเป็นคนนะเนี่ยของเขาคนเดียวอันนี้ของเขาหาดเป็นคนนะ 300,000 ไม่รวมของหนูไงคนละ 300,000 นะค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกนะเป็นล้านอย่ามาโกหกก็เขาถามว่าไอ้สาวเท่าไหร่ก็คือสาวไงนี้ใช่ไหมอุ๊ยตีนาไม่จริงตีนาต้องพูดทั้งคลิปสิไม่รู้อ่ะถ้าทั้งคลิปประมาณเท่าไหร่เกิน 300,000 ป่ะถ้านับของเราก็น่าเกินดีค่ะไอ้ขอไปเที่ยวกันเดียวหลังอ่ะ2คนก็ 600,000 แล้วอ่ะ 600,000 กว่าอันนี้ยังไม่รวมค่าช้อปปิ้งอืมช้อปปิ้งเราออกให้เขาด้วยป่ะไม่ออกกันคนต่างออกค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมาโปะตรงคําว่าเป็นเพื่อนกันพยายามแก้ตัวสุดยอดน้องพี่ไอดอลว่ะเออใครวะใครวะไม่มีจะว่าไปก็คุยกันมาขนาดนี้คนนี้เขาต้องปรึกษาเรื่องแบบว่าเคล็ดลับมัดใจสาวๆอยู่ตลอดเวลาคุณไปแนะนำอะไรเขาบ้างเนี่ยคนนี้เจี๊ยบต้องถามเขามากกว่าหรือเปล่าคนนี้จริงจริงจริงพี่เจี๊ยบเป็นไอดอลนะเราเห็นเขาคบกับน้องเดียมา5ปีแล้วใช่ป่ะเราก็เลยอยากรู้เคล็ดลับมัดใจสาวๆคือเขาทำยังไงเราก็เลยไปถามพี่เจี๊ยบบอกว่าเนี่ยมีน้ำหอมมาดามฟินไม่ใช่สายมูนะแต่มันเป็นเรื่องจริงบางทีเนี่ยการที่เราใช้น้ำหอมแล้วกลิ่นเหมือนกับทุกคนอ่ะมันจะไม่พิเศษแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดน้ำหอมแล้วมันกลายเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเราอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าได้กลิ่นนี้แล้วเราคิดถึงคนคนนี้เคยเป็นไหมเป็นอยู่แล้วว่าได้กลิ่นเป็นฟีลแบบว่าอุ๊ยเขาไปแล้วแต่กลิ่นยังติดหมอนอยู่เลยใช่ประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดเราฉีดแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะ
ราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ไปติดใครเขาก็จะมาติดเราแค่คนเดียวเขาก็จะโหยหากินนี้คนเดียวซึ่งมาเอามาลองโอ้ยมาดามฟินเอกลักษณ์ของมาดามฟินคือคุณฉีดกลิ่นไหนตามสถานการณ์ไม่สามารถว่าฉันจะใช้กลิ่นนี้ตลอดไปเพราะว่าเราในชีวิตประจำวันเรามีหลายสถานการณ์อย่างเช่นไปเที่ยวกลางคืนอย่างมะตูมขอแนะนำนี้เลยค่ะมะตูมสีดำนี่มะตูมชอบกินนี้มากมะตูมสีดำแอบใช้อยู่เพราะแอบไปขโมยของพี่ต้นหอมมามันติดทนนานมากใช่คือติดทนนานมากคือเราแบบอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านประมาณสัก 2-3 ทุ่มใช่ไหมกลับบ้านมาตีสี่ตีห้ากินยังเหมือนเพิ่งตอนที่ออกไปอ่ะข้อดีของมันคือถ้าพี่ตูมฉีดอันนี้ออกจากบ้านใช่ป่ะแต่บนรถมีกลิ่นนี้สามารถฉีดทับกันไปเลยมันผสมกันได้เลิกได้อ่ะมีกลิ่นได้ใช่กลิ่นพิกลิ่นเองได้ด้วยใช่อย่างเช่นมีสี่ขวดมิกไปเลย10กลิ่นใช่ไม่เบื่อและที่สำคัญคือตุ้มกีดฉีดสีดำในอันนี้เนี่ยฟินอินแบล็กใช่ไหมตุ้มกีดได้กลิ่นนี้พอฟอยฉีดขวดนี้สีดำเหมือนกันแต่กลิ่นตัวฟอยกับกลิ่นตุ้มก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันมันได้แต่เหงื่อคนใช่แล้วแต่เรื่องมันเป็นฟีโรโมนของคนและที่สำคัญนะคะหัวน้ำหอมนำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันน้ำหอมอิปล่าดังนั้นวันนี้คุณมาขนาดนี้หลายคนดูเราอยู่บอกเลยว่าอยากให้คุณได้ลองใช้จริงต้องยังไงดีก่อนจะไปให้คนอื่นให้เราก่อนใช่ถ้าให้แล้วเดี๋ยวตามกลับบ้านเลยเอากิฟต์เซตมาเปสาวหน่อยปกติที่เราเคยได้มาเนี่ยเราไม่เคยได้ถึงขนาดแบบว่า4กลิ่นแบบนี้ปกติเขาพกมาแค่3วันนี้ไม่รู้พิเศษอะไรออโมชั่นวันนี้เหมาะมากส่งท้ายปีเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าปีใหม่ซื้อให้คนรักก็ได้หรือซื้อให้เพื่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันปกตินะคะรุ่นคลาสสิกนี้2ขวดนะคะราคาเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อนะคะเอาไปเลย2ขวดนี้ในราคา 1,990 เลิศคุ้มมากนะถ้าเกิดโทรมาตอนนี้โทรมาเลยค่ะโทรมาเราจะแถมให้อีก2ขวดค่ะรุ่นซัมเมอร์4ขวดคือราคาแค่ 1,990 บาทเท่านั้นแต่ต้องโทรมาตอนนี้นะคะโทรมาตอนนี้แอดไลน์ที่ไหนแอดไลน์แอดfin56 ค่ะหรือโทร02-030-0033ต้องบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบโทรมาในรายการนี้เท่านั้นนะจะได้รุ่นซัมเมอร์2ขวดนี้เพิ่มแล้ววันนี้ค่ะจะขอโทรไปเลยเดี๋ยวฝากผู้จัดการจะโทรเพราะจะมอบเซตนี้ให้กับพี่รถเมย์ไม่ได้เลยหรอไม่คุณไม่อยากมัดใจมึงเอาตรงนี้ไปแล้วไงมอบให้พี่รถเมย์แล้วเราไปแฟนเดย์กันอันนี้หน่อยของพี่รถเมย์อันนี้ของพี่ตูมเพราะฉะนั้นย้ำนะคะขอย้ำให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับใครอยากได้ของขวัญส่งท้ายปีกับคนที่คุณรักนะคะซื้อเลยค่ะ2ขวดนี้นะคะรุ่นคลาสสิกในราคา 1,990 บาทนะคะคุ้มมากมากปกตินี่เกือบ 3,000 และถ้าเกิดโทรมาตอนนี้จะแถมให้นะคะรุ่นซัมเมอร์อีก2ขวดรวมเป็น4ขวดในราคา 1,990 แอดไปที่ LINE นะคะ @fin56 ค่ะหรือโทร02-030-0033 รีบนะคะจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมลองดูสนใจก็โทรศัพท์กันมาใช้ดีจริงๆบอกเลยคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะแยะจริงๆใช้กับทุกคนจริงๆนะอันนี้บอกเลยนะคะอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งเบรกเฮ้ยเบรกหน้าอยากคุยกับคุณมากค่ะเรื่องของ LGBT ไม่เราสงสัยมากรู้ป่ะบางคนน่ะ LGBT แล้วจะมีลงท้ายแล้วมีต่ออีกหลายคำเราก็อยากรู้นิยามของแต่ละคนเนี่ยว่าเอ้ยตอนนี้ของคุณเนี่ยมันมีอะไรต่อท้ายอีกบ้างป่ะค่ะอยากรู้ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะถ้าเขาจะคิดว่าคนเพศเดียวกันรักกันเป็นข้อเสียซึ่งจริงๆจะเชื่อว่าไม่ว่าเพศไหนถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดความรักขึ้นมาทุกอย่างมันก็จบได้ทั้งนั้น